คุณผู้ชมคะนี้วิกกี้ถ่ายบรรยากาศหิมะตกหน้าบ้านให้ดูเนาะมันตกแต่มันก็ไม่ติดถนนเท่าไหร่นะคะมันละลายรู้สึกว่าแดดจะออกนิดหน่อยด้วยอะค่ะเต็มหัวเลยค่ะคุณผู้ชมตกลงมาใส่มือแล้วก็ละลายนะคะละลายเร็วมากมันก็ไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่นะคุณผู้ชมเออเนาะวิกกี้ก็ไม่ใส่เสื้อกันหนาวแล้วเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับวิกกี้เอ็มชานแนลอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะวิกกี้ก็จะมาคุยกันเรื่องที่เพื่อนๆทุกคนอยากรู้นั่นก็เรื่องที่น้องฟ้าใสโกหกนะคะจับได้ว่าลูกโกหกนะคะเราจะทำยังไงนะคะซึ่งอันนี้นะคะจับได้แบบว่าจังๆเลยแบบว่าคือแบบถ้าเขาอาจจะโกหกอะไรมามากมายอันนี้คุณแม่ไม่ทราบเลยแต่มาคราวนี้ค่ะเป็นเรื่องใหญ่จับได้นะคะเรามาคุยกันเรื่องนี้เราทำยังไงแม่แก้ไขปัญหาที่ลูกโกหกยังไงนะคะแล้วก็วิกกี้จัดการยังไงกับการโกหกนี้แล้วก็เราไปฟังกันค่ะว่าน้องเขาโกหกเรื่องอะไรนะคะก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องนี้นะคะตอนนี้เราก็มาวิกกี้จะกินข้าวไปด้วยแล้วกันนะคะหิวไม่ใช่ข้าวหรอกขนมจีนเนาะขนมจีนน้ำยากะทินะคะกินไปด้วยคุยไปด้วยแล้วกันนะคะใครยังไม่ทานข้าวก็มากันเลยนะคะแซ่บทับเองค่ะทำหม้อใหญ่แล้วก็แบ่งให้คุณดาลีไปกินข้าวที่ทำงานด้วยนะคะจืดนิดนึงขอใส่น้ำปลาหน่อยนะคะไม่ได้โฆษณาให้เขานะวันนี้นะคะอากาศข้างนอกนะคะหิมะตกค่ะคุณผู้ชมหิมะตกวิกกี้ก็นั่งดูหิมะไปนะคะซักผ้าไปด้วยผ้าอยู่ในเครื่องซักผ้าแล้วก็อัดคลิปวิดีโอนะคะรอที่จะไปรับน้องฟ้าใสหลังเลิกเรียนเนาะอากาศ-5-6นะคะตอนนี้
หิมะตกติดกันเนาะ2วันแล้วอะเมื่อวานแล้วก็วันนี้เมื่อวันก่อนด้วยค่ะ3วันแล้วตอนแรกว่าจะมาพุธพฤหัสแต่ปรากฏว่าพุธพฤหัสมาแค่นิดเดียวนะคะแล้วก็วันศุกร์เพิ่มเข้ามาตอนนี้ข้างนอกเต็มไปด้วยหิมะสีขาวนะคะมาเด้อค่ะใครยังไม่ได้กินข้าวขนมจีนน้ำยากะทิเอาพริกแกงมาจากเมืองไทยนะคะที่แม่ทำให้เนาะกินไปเล่าไปแล้วกันนะคะมาใส่น้ำปลาไปแล้วก็รสชาติดีขึ้นเข้มข้นวิกกี้ทำให้คุณสามีกินด้วยค่ะก็เลยไม่ได้ใส่ปลาร้านะถ้าเกิดว่าปกติถ้าคุณดารินไม่กินด้วยจะใส่น้ำปลาร้านะมันจะเข้มข้นไงก็เลยต้องมาเติมน้ำปลาเองคุณดารินกินน้ำปลาเหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่กินปลาร้านะตอนนี้อากาศที่อเมริกานะคะก็หนาวไม่แน่ใจว่าที่ไทยเป็นยังไงบ้างคะอากาศเริ่มหนาวบ้างหรือยังตอนนี้มันก็น่าจะเริ่มหนาวในภาคเหนือแล้วเนาะแต่ไม่รู้ว่าที่ที่อื่นๆกรุงเทพจังหวัดอื่นๆเนี่ยหนาวกันบ้างหรือยังนะคะยังไงก็ขอให้เมืองไทยมีอากาศเย็นสบายบ้างนะคะในหน้าหนาวนี้เนาะเอาละค่ะมาเมาเรื่องลูกกันดีค่ะคุณผู้ชมเรื่องนี้ทุกคนจดจ่อใช่ไหมคะก็คืออย่างนี้ค่ะจับได้ว่านางโกหกนะคะเรื่องมีอยู่ว่านะคะก็คือนางนะคะเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วค่ะวันศุกร์กลับมาบ้านแม่ก็ไม่ได้สงสัยอะไรนะคะก็อยู่ดีๆลูกก็มาบอกว่าแม่น้องจะไม่เล่นโทรศัพท์3วันนะก็คือศุกร์เสาร์อาทิตย์เราก็ฟ้าใสจะไม่เล่นโทรศัพท์3วันinteresting ก็คือน่าสนใจนะตอนนั้นในใจแม่คิดยังไงรู้ไหมคะคิดว่าทำให้เราคิดไปว่าลูกเขาคิดได้เนาะว่าไม่อยากเล่นโทรศัพท์เราก็เลยมีความคิดว่ามาหันมามองตัวเองค่ะตอนนั้นกลับมาหันมามองตัวเองอุ๊ยกูนี่เล่นโทรศัพท์แบบตลอดเลยอะไรเงี้ยแต่เวลาอยู่กับลูกจะไม่เล่นนะคะนอกจากตัดต่อแล้วก็ตอบคอมเมนต์ลูกค้านะไอ้ตอบคอมเมนต์แฟนคลับนะคะซึ่งตอนแรกเราก็มานะคิดว่าเอ้ยหรือว่าเราเล่นโทรศัพท์มากเกินไปมองมาที่ตัวเองแล้วนะคะว่าเฮ้ยเราเล่นโทรศัพท์มากเกินไปหรือเปล่าเลยทำให้ลูกรู้สึกไม่อยากเล่นโทรศัพท์ตอนนั้นแม่คิดอย่างนี้นะคะก็เลยวันอาทิตย์นั้นที่คุณแม่ก็พยายามไม่เล่นโทรศัพท์เท่าไหร่นะคะจะทำเฉพาะเวลาลูกหลับแล้วนะคะหรือว่าเวลาลูกไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พอเช้าวันเสาร์ก็ไม่ได้คิดอะไรนะคะไม่เห็นโทรศัพท์ลูกด้วยค่ะก็ลูกทำได้เนาะคิดในใจเช้าวันเสาร์เขามาบอกกับคุณดาเลนกับแม่อีกค่ะว่าเนี่ยน้องจะไม่เล่นโทรศัพท์3วันนะก็คือเมื่อวานศุกร์เราก็วันนี้วันเสาร์เราก็วันอาทิตย์วันหนึ่งคุณดารินก็บอกว่าเยี่ยมมากเลยสุดยอดคุณดารินสุดยอดเลยเพราะคุณดารินนี่ก็ติดโทรศัพท์เหมือนกันนะคะเพราะว่าแต่ว่าคุณดารินเขาจะอ่านสาระอะไรอย่างเงี้ยนะคะในโทรศัพท์ตลอดแล้วก็โทรศัพท์เขาอ่ะทำงานได้นะคะเพราะบางครั้งเขาก็อ่านสาระอะไรพวกนี้นะคะไปเรื่อยนะคะในโทรศัพท์พวกอาร์ติเคิลอะไรอย่างเงี้ยนะคะพวกเรื่องราวสำหรับฝรั่งเขาชอบอ่านเป็นนักอ่านอะไรเงี้ยค่ะส่วนวิกกี้จะทำงานใช่ไหมแล้วพอทีเนี้ยวันเสาร์ผ่านไปนะคะวันอาทิตย์ปกติวิกกี้ก็วันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาก็พาลูกไปทำอะไรเยอะๆเหมือนกันปกติลูกก็จะชอบถ่ายรูปใช่ไหมคะถ่ายรูปอาจจะไม่ได้โทรศัพท์แต่ว่าถ่ายรูปอะไรเงี้ยพอมาวันอาทิตย์อีแม่ค่ะเอกใจมันไม่ใช่ละตอนนั้นคิดได้ตอนเย็นวันอาทิตย์แล้วนะคะบอกเอ้ยมันไม่ใช่ละไม่ใช่มันต้องมีอะไรสักอย่างมันต้องมีอะไรสักอย่างคุณรู้ไหมคะ
ว่าเซนส์ความเป็นแม่นี่มันถูกจริงๆนะคะคุณผู้ชมคะกี้ก็คือตอนนั้นส่งลูกไปนอนละให้ลูกขึ้นไปนอนนะคะตัวเองนั่งตอบคอมเมนต์ลูกแฟนคลับอยู่ก็คิดในใจเอ๊ะแต่แม่ก็ไม่เห็นโทรศัพท์ลูกมา3วันเลยนะปกติถ้าว่าโทรศัพท์อยู่ที่บ้านมันต้องวางไว้ที่ไหนสักแห่งในห้องก็ต้องวางไว้ก็เลยเอะใจว่าจะถามคุณดาเลนแต่ปรากฏว่าคุณดาเลนขึ้นห้องนอนไปแล้วค่ะก็เลยคิดว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเข้าไปดูในห้องนอนลูกอีกครั้งนึงเพราะว่ายังไงก็จะต้องไปกอดไปจูบลาเขาบอกกุดนายนี้ก่อนเนาะก็เลยขึ้นไปบนห้องนอนค่ะแล้วก็มองดูตามที่โทรศัพท์น้องเคยเอาวางไว้ไม่มีค่ะคุณผู้ชมไม่มีนะคะคุณแม่ก็โอ๊ยตายแล้วเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วค่ะประสาทมาแล้วแต่ตอนนั้นทุกคนหลับหมดแล้วค่ะสามีหลับลูกหลับอีแม่ค่ะคุณผู้ชมคิดดูนะคะคืนนั้นนั่งคืนโทรศัพท์ไปไหนอะไรโทรศัพท์ซื้อแพงมากแล้วก็ใหม่ด้วยเอ้ยเกิดอะไรขึ้นแล้วก็แบบโอ้ my god คือแบบตอนนั้นแบบใจเย็นๆวิกกี้ใจเย็นๆบอกตัวเองใจเย็นที่สุดเท่าที่จะใจเย็นได้ค่ะคุณผู้ชมวิกกี้แบบใจเย็นท่องแบบเป็นร้อยคำเลยค่ะแบบใจเย็นไปปลูกลูกดีไหมตอนนั้นเอ้ยไม่ได้นะเด็กก็คือเด็กคุณเป็นผู้ใหญ่แล้วคุณต้องควบคุมสติให้ได้ใจเย็นๆอดทนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเราค่อยถามเขาแล้วก็จะถามเขาแบบดีๆนะคะจะไม่ดุจะไม่โกรธจะไม่โมโหนี่คือสไตล์การเลี้ยงลูกของวิกกี้นะคะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราดุเขาโมโหเขาคุณผู้ชมคะตรงนั้นแหละค่ะมันจะย้อนไปที่นิสัยของลูกในอนาคตเขาจะทำแบบนั้นกับคนอื่นและเขาก็จะทำกับเราด้วยเราก็เลยโอเคฉันจะใจเย็นทั้งที่ในใจมันใจไม่เย็นแล้วค่ะคุณผู้ชมคือแบบเอ้ยมันไม่ได้แล้วฉันไม่ได้ฉันแบบลูกโกหกใหญ่มากนะคะก็คือแบบแต่คุณผู้ชมคะกว่าวิกกี้จะหลับเย็นวันนั้นนะคะคืนวันนั้นก็คือแบบตีหนึ่งไปแล้วค่ะคือแบบประสาทกินหัวแล้วค่ะแบบตายแล้วตูจะทำยังไงดีตูจะพูดยังไงกับลูกตูจะทำยังไงให้เขารู้ว่าเราไม่โกรธเราไม่โมโหเช้ามาบอกคุณสามีอันดับแรกคุณเซมิโอว่าเหมือนเดิมค่ะสไตล์คุณดาเลยนะคะใจเย็นๆ calm down นะ everything gonna be alrightEverything gonna be alright นะคะคุณอาเลนจะพูดแบบนี้ก็คือว่าใจเย็นนะที่รักไม่มีอะไรทุกอย่างมันจะดีขึ้นมันไม่มีอะไรเขาอาจจะลืมไว้ที่โรงเรียนก็ได้อยู่อย่าไปคิดมากอ้อคุณอาเลนว่า Don't be upset to her Don't be upset to her นั่นก็คือว่าอย่าไปโกรธให้ลูกนะเพราะว่าสิ่งที่คุณทำไปมันจะตีกลับมาโอเคเขาคิดเหมือนเราคิดเราก็เลยแบบมันจะตีกลับมาโอเคเขาคิดเหมือนเราคิดเราก็เลยแบบโอเคฉันจะไม่โกรธลูกเมื่อกี้ก็ลองมาทำกับข้าวทำอาหารเช้าให้เขาปกติก่อนที่จะไปโรงเรียนสักพักเขาเดินลงมาค่ะอาบน้ำแต่งตัวแล้วลูกเดินลงมากินข้าวเช้าแล้วก็ปล่อยให้ลูกกินข้าวเช้าเสร็จก่อนสักพักหนึ่งคือไม่อยากให้ลูกอารมณ์ไม่ดีไปโรงเรียนนะเราก็ถามฟ้าใสน้องมีอะไรจะบอกแม่ไหมคะน้องมีความจริงอะไรบางอย่างอยากจะคุยกับแม่ไหมน้องรู้ใช่ไหมคะว่ากับแม่น้องคุยได้หมดทุกเรื่องเลยนะพยายามเข้าไปค่ะคุณผู้ชมปรากฏว่านางหน้าเสียค่ะผู้ชมหน้าเสียแล้วก็บอกว่านางหน้าเสียแต่ว่าแม่ยังไม่พูดอะไรสักพักแม่ถามว่าลูกจ๊ะโทรศัพท์อยู่ไหนคะแม่ขอดูโทรศัพท์ลูกหน่อยตอนนั้นแหละคุณผู้ชมเอ้ยนางนี่แบบถ้าเกิดว่าอยู่เมืองไทยเหงื่อแตกไปหมดแล้วค่ะคุณผู้ชมปรากฏว่านางบอกโทรศัพท์อยู่ในกระเป๋าค่ะแม่สไตล์นางนะไหมคะแม่โทรศัพท์อยู่ในกระเป๋าแม่แม่ก็เลยบอกว่าเอาหยิบให้แม่หน่อยได้ไหมคะนางก็เดินไปที่กระเป๋าค่ะคุณผู้ชมไปค้นในกระเป๋ายังโกหกอีกค่ะคุณผู้ชม
เรารู้ในใจแล้วว่ามันไม่มีแน่นอนแต่นางก็ยังโกหกอยู่เราก็เลยเออนะอือโอเคไม่จบนะฮะนางก็บอกว่าแม่โทรศัพท์ไม่ได้อยู่ในนี้เราก็บอกว่าเอ้าโทรศัพท์ไปไหนคะลูกแม่ก็ยังใจเย็นต่อนะคะโทรศัพท์ไปไหนลูกไหนลูกบอกว่าลูกจะไม่เล่นโทรศัพท์3วันแล้วโทรศัพท์ไปไหนมันหมายความว่ายังไงคะลูก1 2 3 4 5 6 7 100นับอยู่นับอยู่โทรศัพท์ไปไหนคะลูกมันถึงเวลาแล้วนะลูกที่ลูกจะพูดความจริงกับแม่น้องโกหกแม่ใช่ไหมคะตอนนั้นก็คือลูกใจสั่นหน้าเสียไปหมดแล้วค่ะคุณผู้ชมเขาบอกว่าแม่มันอาจจะอยู่ที่โรงเรียนเขาว่าอย่างนี้มันอาจจะอยู่ที่โรงเรียนแล้วทำไมน้องถึงไม่บอกแม่ล่ะคะว่าน้องไม่ได้เอาโทรศัพท์มาจากโรงเรียนหรือน้องลืมโทรศัพท์ไว้ที่โรงเรียนหรือมันมีปัญหามากกว่านั้นหรือใครยืมโทรศัพท์น้องไปหรือเปล่าคะอันนี้แม่คิดเองนะคะน้องให้ใครยืมโทรศัพท์ไปหรือเปล่าคะลูกลูกก็เลยบอกว่าแม่น้องไม่แน่ใจน้องไม่รู้น้องไม่รู้ว่าโทรศัพท์อยู่ที่ไหนเราก็บอกโอเคโอเคใจเย็นๆ calm down วันนี้เดี๋ยวแม่ไปส่งน้องที่โรงเรียนแล้วน้องก็เข้าไปดูที่ล็อกเกอร์ที่จะมั่นใจว่ามีโทรศัพท์อยู่เสร็จแล้วให้น้องโทรมาหาแม่ถ้าเจอโทรศัพท์หรือถ้าไม่เจอก็ให้มาบอกแม่แม่จะรออยู่ที่หน้าโรงเรียนเหมือนเดิมโอเคนะลูกน้องโอเคใช่ไหมต่อไปถ้าน้องลืมโทรศัพท์หรือน้องโทรศัพท์ไปไหนไม่รู้ให้บอกแม่นะคะลูกให้บอกแม่ครั้งแรกครั้งตั้งแต่ตอนที่น้องไม่เจอโทรศัพท์เพราะอะไรรู้ไหมลูกเพราะว่าถ้าน้องบอกแม่ตั้งแต่วันที่โทรศัพท์ไม่อยู่ไม่เห็นเนี่ยเราจะได้แก้ปัญหาเราจะได้หากันณวันนั้นถ้ามีขโมยไปเราก็จะได้ตามหาขโมยจับขโมยได้ในวันที่เกิดเหตุไม่ใช่ปล่อยให้3วันมาแล้วนะคะให้เรื่องมันผ่านไปแล้วตอนนี้ถ้ามาตามขโมยก็คงจะไม่เจออันนี้คุณแม่อธิบายบอกน้องไปเขาก็น่าเสียแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เขาก็รู้สึกผิดแล้วค่ะโอเคนะคะวิกกี้ก็ขับรถพาไปส่งที่โรงเรียนแล้วก็รออยู่ที่โรงเรียนรออยู่หน้าโรงเรียนนะคะสักพักหนึ่งนางโทรเข้ามาคุณผู้ชมโอ้ my god คุณผู้ชมคะวิกกี้แบบคือแบบโทรศัพท์แบบเพิ่งได้เดือนกว่าเองโทรศัพท์เครื่องนั้นนะคะใหม่แล้วก็แพงด้วยเนาะนางก็แต่ในใจตอนนั้นมีความรู้สึกว่าโอเคถ้าเกิดว่าโทรศัพท์มันหายจริงๆหรือถูกขโมยไปใจแม่คิดยังไงรู้ไหมคะใจแม่คิด positive thinking ก็คือคิดในแง่บวกโอเคมันจะเป็นบทเรียนให้ลูกนะคะอีกบทเรียนนึงถ้าคุณไม่มีโทรศัพท์เราก็จะไม่ซื้อให้คุณอีกแล้วนะเพราะเงินที่เราจ่ายไปมันเยอะนะคะแล้วต่อไปคุณจะใช้ชีวิตอยู่โดยการไม่มีโทรศัพท์จนกว่าคุณจะเก็บเงินแล้วซื้อของคุณเองตอนนั้นคือถ้าเกิดโทรศัพท์หายนะคะคุณแม่จะบอกเขาอย่างนี้แล้วในใจก็คิดว่ามันก็ดีนะต่อไปนี้เขาจะได้ไม่ติดโทรศัพท์และจะได้มีเวลาทำอย่างอื่นมากกว่าเล่นโทรศัพท์อันนั้นคือข้อคิดของคุณแม่นะคะปรากฏว่าเขาโทรมาแม่น้องเห็นโทรศัพท์แล้วค่ะโทรศัพท์สไตล์ลูกก็จะแม่น้องเห็นโทรศัพท์แล้วโทรศัพท์อยู่ในเฟรมคุณผู้ชมคะนั่นแหละค่ะเรื่องราวทั้งหมดก็คือจับได้ว่าโกหกใหญ่โตมากนะคะขนาดว่าเราแบบจี้จุดว่ามันคุณต้องบอกความจริงแล้วนะแต่เขาก็ยังไม่บอกนี่คือแบบทีนี้คุณแม่ก็แค่หลังจากที่น้องโทรมาบอกว่าโทรศัพท์หาเจอแล้วแม่ก็โอเคนะคะไปทำงานกลับมาตอนค่ำก่อนคุณอะไรบอกว่าที่รักถ้าโทรศัพท์เจอแล้วคุณไม่ต้องไปว่าอะไรลูกนะอย่าไปว่าเขาอย่าไปดุเขาอย่าไปget upset with her นะคะแต่อย่าไปโกรธอย่าไปโมโหให้เขาคุยอธิบายให้เขาฟังว่าถ้ามันหาย
จะเกิดอะไรขึ้นต่อไปถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้จะต้องทำยังไงนะคะก็เลยบอกลูกไปอย่างนี้วิกกี้ก็กลับถึงบ้านนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะพยายามลืมเรื่องนี้ไปก่อนเพราะว่าเราตอนนั้นใจก็พอวันต่อมานะคะลูกก็ขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะทุกอย่างก็เลยโอเคลูกเข้าใจลูกขอโทษทุกอย่างก็ปัญหาโทรศัพท์หายก็เอ้ยปัญหาเรื่องโกหกก็หมดไปค่ะคุณผู้ชมนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะคือความเป็นแม่ของวิกกี้นะคะมันไม่ง่ายวิกกี้เข้าใจคนที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวของทุกคนนะคะว่าต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้แต่ละคนคงเจอเหตุการณ์ที่ไม่เหมือนกันแต่ว่าก็อยากเป็นกำลังใจให้คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวทุกคนนะคะว่าเออนะคุณยังมีวิกกี้แล้วก็คนอื่นๆหลายๆคนนะคะที่ช่วยกันดูแลลูกตัวเองนะคะโดยที่แบบบอกตามตรงเลยค่ะคุณผู้ชมคะว่าวิกกี้นะเนี่ยอยู่อย่างเงี้ยก็ถือว่าเลี้ยงลูกเดียวนะคะเพราะว่าถึงแม้จะมีสามีถึงแม้ฟ้าใสจะมีพ่อบุญธรรมนะคะจะมีพ่อเลี้ยงแต่ว่าเชื่อไหมคะว่าคุณดาเลนเขาจะไม่เข้าไปสอนลูกเราใหม่ไปดุไปด่าเขาอะค่ะเพราะว่าคุณดาเลนถือว่าเขาเป็นพ่อเลี้ยงการเขาอยากจะมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันไม่อยากให้มีในแง่ลบเขาอยากทำให้ฟ้าใส comfortable นะคะ feel comfortable ที่บ้านนั่นก็หมายความว่าอยากให้ฟ้าใสรู้สึกอบอุ่นรู้สึกดีที่อยู่ในบ้านหลังนี้ที่มีคุณดาเลนที่มีคุณแม่นะคะซึ่งคุณดาเลนไม่อยากให้น้องรู้สึกแย่นะคะเขาก็เลยว่า you มีหน้าที่หมายถึงว่าวิกกี้นะคะคุณเป็นแม่คุณดุคุณสอนไปส่วนคุณดาเลนจะเป็นที่ปรึกษาอะไรอย่างนี้ให้นะคะเพราะฉะนั้นก็คือทุกอย่างทั้งหมดในการจัดการลูกเนี่ย manage ลูกเนี่ยก็คือวิกกี้เพราะฉะนั้นมันก็จะแบบวุ่นวายอยู่กับวิกกี้ซึ่งเราก็นะคะไม่ใช่แม่ที่ดีไม่ใช่แม่ที่มีประสบการณ์ไม่ใช่แม่ที่perfect นะคะเพราะฉะนั้นก็คือตอนนี้ทุกคนก็เรียนรู้ไปกับวิกกี้แล้วกันนะคะว่าเออนะเนี่ยค่ะแก้ปัญหาทุกวันปัญหาก็มีมาทุกวันมี100ปัญหาก็แก้100ปัญหาค่ะคุณผู้ชมคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวทุกคนนะคะวิกกี้เข้าใจคุณแล้วก็เราคุยกันได้ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามรับฟังแล้วก็รับชมเรานะคะวิกกี้ขอตัวไปกินขนมจีนก่อนนะคะยังไงก็วันนี้ขอจบคลิปนี้ไว้แค่เพียงแค่นี้นะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ